เกาหลีเด้งโค้ชทั้งชายทั้งหญิงเส้นผลงานบู่ในปี2023สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวอลเล่นะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่มีออกมาเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลทีมชาติเกาหลีนั่นเองนะครับในปี2023ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะดีมากนะสำหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติเกาหลีนะครับผมและก็ตอนนี้ทางเกาหลีได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าผู้สอนทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งไปดูที่โค้ชคนแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือโค้ชในประเภททีมหญิงนะครับอย่างเซซ่าเอ็นเดสกอนซาเลสนะครับเฮดโค้ชชาวสเปนซึ่งเข้ามาคุมทีมครั้งแรกเมื่อปี2022หรือว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ต้องว่าดีลการเข้ามาของทางเซซ่าเอ็นเดสเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฮือฮานะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ช่วยของสเตฟานโนลาวารินีโค้ชของเกาหลีคนเก่านะครับที่เป็นชาวอิตาลีแล้วก็สามารถพาทีมเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกมแล้วก็ยังเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศของโอลิมปิกเกมได้อีกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกาหลีเขาไม่เคยใช้โค้ชต่างชาติมาก่อนแต่พอใช้ลาวารินีนะครับแล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จเข้าไปรอบค่อนข้างลึกเลยนะฮะในศึกโอลิมปิกเกมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ส่วนนึงนะครับก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นของทางเกาหลีนะครับส่งผลกระทบต่อการทำทีมชาติเกาหลีเป็นอย่างมากนะครับผู้เล่นอย่างคิมยองคยองยางฮโยจินคิมฮีจินรวมไปถึงคิมซูจีนะครับแล้วก็ฮันซงอีบรรดาผู้เล่นเหล่านี้นะครับได้มีการประกาศรีไทร์จากทีมชาติไปนะครับผมทำให้ทีมชาติเกาหลีต้องใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ลงสนามแข่งขันนะครับแล้วก็พวกเธอมีผลงานที่ไม่ค่อยดีนะครับในการแข่งขันตั้งแต่ปี2022ทั้งในวอลเลย์บอลหญิง VNL นะครับรวมไปถึงในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขณะที่ในปี2023นะครับเป็นปีที่กุนซือชาวสเปนนะครับก็ต้องแบกรับความหนักอกหนักใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อการแข่งขันในวอลเลย์บอล VNL พวกเธอก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าชนะต่อคู่แข่งได้แม้แต่เกมเดียวนะครับขณะเดียวกันในปี2023นี้นะครับเป็นปีที่มีโปรแกรมการแข่งขันในทวีปเอเชียด้วยนะครับแต่ถ้าว่าผลงานของทัพโสมขาวก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อพวกเธอพ่ายแพ้ต่อเวียดนามถึง2ครั้ง2ครานะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงในวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2023ที่ประเทศจีนอีกด้วยนะครับทั้งๆที่เป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้2-0เซตทั้ง2เกมแล้วก็กลับมาแพ้2-3เซตทั้ง2เกมอีกด้วยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับเกาหลีจบการแข่งขันในอันดับที่6ขณะเดียวกันในเอเชียนเกมนะครับพวกเธอจบการแข่งขันในอันดับที่5แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกเธอก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าเหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมมาครองได้ซึ่งทางเกาหลีนะครับสามารถคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมได้ทุกสมัยนะครับมีเพียงแค่ครั้งเดียวที่พวกเธอไม่ได้เหรียญก็คือเอเชียนเกม2006ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เกาหลีไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมได้และที่สำคัญก็คือยังไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศได้อีกต่างหากแต่ในประเด็นที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีนะครับได้มีการออกมาชี้แจงถึงการยกเลิกสัญญากับเซซ่าโค้ชชาวสเปนนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการคว้าตั๋วไปเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024รอบคัดเลือกนะครับเกาหลีลงสนามแข่งขันที่ประเทศโปแลนด์นะครับแล้วก็พวกเธอไม่สามารถคว้าชนะในการแข่งขันได้เลยนะครับโดยแพ้ไปทั้งหมด7เกมรวดด้วยกันซึ่งแม้จะมีบางแมตช์ที่พวกเธอสามารถสู้กับคู่แข่งได้อย่างสูสีนะครับรวมไปถึงยังสามารถคว้ามาได้2เซตในบางเกมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเธอก็แพ้รวดทั้งหมด7เกมนะครับจบอันดับบ๊วยหรือว่าอันดับ8ของตารางคะแนนของกลุ่ม4นะครับซึ่งทำให้โอกาสในการคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024นั้นค่อนข้างที่จะเลื่อนลางนะครับแม้ว่าจะยังเหลือโควต้าให้ในการลุ้นทีมอันดับที่ดีสุดของทวีปเอเชียรวมไปถึงโควต้าจาก FIVB World Ranking แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นโอกาสของเกาหลีค่อนข้างริบหรี่เพราะว่าตอนนี้พวกเธอรั้งอยู่ในอันดับที่30ของโลกนั่นเองนะครับทำให้ทางสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีได้มีการยกเลิกสัญญากับโค้ชเซซ่าเอเนเดสกอนซาเลสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการแถลงการของทางสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีขณะเดียวกันการแข่งขันของเกาหลีในประเภททีมชายนะครับที่มีกุนซืออย่างอิมโดฮอนในวัย51ปีรับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชโดยเจ้าตัวในคุมทีมมาตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับผลงานของเกาหลีนะครับในปี2022ยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับพวกเขาจบอันดับที่3ในการแข่งขัน FIVB Challenger Cup แมตช์ที่จะคัดเลือกทีมเข้าแข่งขัน BNL ในปี2023รวมไปถึงพวกเขายังเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขัน ABC ครับที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะครับแต่ถ้าว่าผลงานในปี2023นะครับเป็นอีกปีที่ค่อนข้างย่ำแย่ของทางเกาหลีนะครับรายการ ABC Challenge Cup ซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเต็งหนึ่งของการแข่งขันไปแพ้ให้กับทางด้านของบาเรนในรอบรองชนะเลิศนะครับทำให้ต้องหล่นไปชิงอันดับที่3ก่อนที่จะคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันมาครองนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปเล่นใน FIVB Challenger Cup ที่กาตาร์ได้ขณะที่ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอิหร่านนะครับลูกทีมของอิมโดฮอนก็ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับจบการแข่งขันในอันดับที่5ของรายการเท่านั้นเอง
ขณะเดียวกันเอเชียนเกมก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทางเกาหลีคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทุกๆสมัยนะครับทว่าผลงานในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเกาหลีไม่สามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ด้วยซ้ำนะครับตกในรอบ12ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นการพลาดเหรียญรางวัลครั้งแรกในรอบ61ปีนะครับหนักกว่าประเภททีมหญิงอีกนะฮะซึ่งทางสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีนะครับได้แจ้งว่าสัญญาของอิมโดฮอนที่จะหมดลงในปี2023นี้นะครับก็จะไม่มีการต่อสัญญากับเฮดโค้ชรายนี้ออกไปในปีหน้านั่นเองซึ่งเราบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างย่ำแย่ของทางเกาหลีนะครับขณะเดียวกันนะครับทางสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีก็เปิดเผยว่าจะพยายามเลือกตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เหมาะสมกับการทำทีมทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงเข้ามารับงานคุมทีมต่อไปนะครับเพื่อเป้าหมายในการเข้าร่วมโอลิมปิกเกมในปี2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและปี2032ที่ประเทศออสเตรเลียอีกด้วยนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าทีมชาติเกาหลีจะมีการประกาศแต่งตั้งกุนซือคนไหนเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าผลงานในปี2023ไม่ค่อยดีเลยนะครับทั้งในประเภททีมชายแล้วก็ประเภททีมหญิงนะครับถือว่าจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวอลเลย์บอลเกาหลีในปีหน้าเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องเราวอลเลย์ของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม